ทะเละาเพื่อนรักไม่คุยกัน6เดือนเปิดบ้านวุนเส้นวิริธิพารัก3มปีไฮโซนิกไม่ต้องลุ้นแพนแต่งรอบสอง เปิดใจครั้งแรกถึงเรื่องราวความรักของสาวอุนเซนที่ต้องปิดมา3ปีวุนเซนคบกับแฟนมาประมาณ3ปีหลายคนสงสยัยอุนเซนคบแบบปกปิดหรือเปล่าจริงๆตั้งใจว่าจะไม่เปิดเพราะจากประสบการณ์ที่มีคนโฟกัสเรื่องความรักตลอดพอไม่ประสบความสําเร็จหรือต้องเลิกก็มีคนคอมเมนต์คนเมาส์มันก็ทิมแทงเราอีกเรื่อยๆแต่ว่า3ปีแล้วปิดไม่มิดจริงๆก็เลยเริ่มเ,มเปิดแต่คงไม่เปิดเยอะมาก 3ปีเพิ่งเปิดตัวเราปล่อยไปตามธรรมชาติบอกเขาเลยว่าคงไม่มีทางหลอกที่คบกันไป10ปีแล้วไม่มีใครรู้ไม่มีทางรูปแรกๆที่หลุดคือถ่ายเป็นแก๊งก็ช่วยๆปิดรู้สึกว่าไม่ได้เดือดร้อนอะไรไม่ได้มีข่าวเสียหายถ้าเกิดเปิดออกมาแล้วเขามีประวัติน่ากลัวหรืออะไรทุกคนก็ว่าเขาโอเคจุดเริ่มต้นไปเจอกันจริงๆเขาเป็นกลุ่มเพื่อนกันอยู่แล้วประมาณ5 6ปีแล้วแต่เขาเป็น แครุ่นน้องที่เราผ่านไปผ่านมาเจอกันตามงานแต่งปาร์ตี้เขามีแฟนมาตลอดแต่แค่รู้สึกว่าผู้ชายคนนี้เป็นแนวที่เราชอบรู้จักกันมา5ปีแล้ว3ปีก่อนที่จะคบกันก็ไปนั่งวิปัสสนาด้วยกันทุกปีก็รู้สึกว่าประทับใจชอบผู้ชายที่มีการเข้าวัดเข้าว่าแล้วหลังจากนั้นไปงานแต่งแล้วเจอกันอีกรอบหนึ่งก็คุยกันเขาบอกโอเคพึ่งเลิกกับแฟนไปสอาทิตย์ในใจเราก็แบบพึ่งเลิกกับแฟน สองอาทิตย์เหมือนกันตอนแรกไม่บอกใครด้วยเริ่มคุยกันนิดนึงแต่ไม่ได้จริงจังอะไรมากคุยกันเล็กๆน้อยๆอยเพื่อเริ่มไปมาหาสู่กันไปไหนไม่ได้เลยใช้เวลาด้วยกันด้วยก็คิดว่าเดี๋ยวคงออกไปซ่าเพราะแกงเขาออกไปเจอคนเยอะก็คิดว่าออกไปเมื่อไรเขาคงไปเจอเด็กกว่าเราไม่ได้เซลฟ์ขนาดนั้นเลยไม่เปิดเพราะว่าแค่คุยคุยศึกษากันไปเพื่อนยังไม่รู้สักคนในเวลาหเดือน เพื่อนขนาดมาเคาะห้องในช่วงวาเลนไทน์สามปีไม่เคยทะเลาะเลยเพราะเขายอมตลอดแต่ก็มีทะเลาะถูกครั้งที่ทะเลาะเขาเป็นคนเริ่มคือไว้ใจกันแต่เขาก็มีน้อยใจบางเรื่องแต่เขาไม่โวยวายไม่ได้เป็นการทะเลาะหรือเถียงอะไรแต่เป็นการระบายว่าเขาไม่ชอบแบบนี้นูน่นนี่ก็ต้องฟังแล้วก็ปรับกันไปอนาคตอันใกล้มีวางแผนไม่ได้คิดเรื่องแต่งงานเอาตรงๆเพราะเรารู้สึกว่ายังไงก็ได้จะแต่ แต่งหรือไม่แต่งจะอยู่อย่างนี้ก็แฮปปี้ได้เหมือนกันเพราะไม่อยากกดดนันเพราะเกิดแต่งป้ายเกิดมีอะไรที่ไม่เวิร์กก็เครียดอีกก็อยู่อย่างนี้ไปก่อนหาถึงเวลาจริงๆก็ปล่อยไปตามธรรมชาติส่วนเรื่องเพื่อนไม่เคยทะเลาะกาันแต่งอนน้อยใจกันคงมีแต่นานมาแล้วตอนนั้นไม่คุยกันหลายเดือนเลยแต่ตอนนี้ทุกอย่างปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นกลับมารักกันเหมือนเดิมตลอดระยะเวลา6เดือนคือต่างคนต่างไม่ได้ทะเลาะกาันแต่เป็นเรื่องของคน แค่มีการน้อยใจกันเวลาก็ช่วยเองเป็นคนง่ายๆแต่ลึกๆก็มีน้อยใจซึ่งที่ผ่านมาเราไม่พูดอะไรเลย